สวัสดีครับชมข่ในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง วันนี้เวลา16นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาศให้ไดนอนปรมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนํำเอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายเจฟฟรีย์ควินตันมิเชลโด์ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝอาทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกราชทุทธวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟ,ฟริกาใต้ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกราชทุทธวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟ,ฟริกาใต้ประจำประเทศไทย นายเจฟฟรีย์ควินตันมิเชลดอยจ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจําสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาสาธารณรัฐมาวดีฟสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลมาก่อน ในเวียนหายบังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นอาัคราราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนยิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเวียนหายบังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมตะวันออกกลางและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนยิยมเวียดนามมาก่อน ในแสงสุขทิวงศ์ซึ่งมิถินพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรส,สารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐป,ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยในแสงสุขทิวงศ์เคยดารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายปีกาตาปิโอละซึ่งมิถิ่นพนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาภาพยุโรปประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจําประเทศไทยนายปีกาตาปิโอลาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำสาธารณรัฐมอนโดวามาก่อนในวันแดมา ดูบยอบสกี้ซึ่งมาถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุเรียพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปลแลนด์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปโลแลนด์ประจําประเทศไทยแน่วันเดมาไบดูบายอบสกีเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท p r i c ์ฟอร์เฮาส์คูสเปอรแห่งสาธารณรัฐโปลแลนด์และกรรมาการบริษัทอินโนเวทีฟโปลแลนด์มาก่อน นายบ็อกดันบาเดียซึ่งถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสาตราตัง้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งโรงมาเนียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งโรงมาเนียประจำประเทศไทยนายบ็อกดันบาเดียเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองการประสานกิจการสหาภาพยุโรปว่าด้วยตลาดภายในและนโยบายมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะด้านกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนียมาก่อน นางอีวาแฮเกอร์ซึ่งไม่ถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสางตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย นางอีวาแฮเกอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสหรัฐเม็กซิโกมีอาณาเขตครอบคลุมเบลิสสาธารณรัฐคอสตาริกาสาธารณรัฐเอลซาวาดอสาธารณรัฐโกเตมาลาสาธารณรัฐฮอนดูรัสสาธารณรัฐนิการกัวและสาธารณรัฐปานามามาก่อน นายอาเม็ดนูหูบาลมาลี uh ali, ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตัง้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามานันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐในจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามานันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐในจีเรียประจำประเทศไทยนายอาเม็ดนูหูบามาลี เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัทในจ e เรียน s e u u r t y y r r n t t n n g n n m m n t t n n g มาก่อนสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสินาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตาราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระร,รชาชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยขอนแก่นประจําปีการศึกษา2560สณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การชนาพิเศษมหาวิทยายลัยขอนแก่นอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอประธานถวายปริญญาปรัชญาดุสรีมณิกิติมศักดิ์สาขาวิชาปรัชญาและาศาสนา,าแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอ,อัมพโรด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและทรงเป็นแบบอย่างในด้านการศึกษาการทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา,าให้กว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมาสิ์จำนวน5คนมีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลพระาธาตุพนมทองคํารางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นรางวัลสีมอดินแดงรางวัลสีกระประพฤกประจําปี2561รวมทั้งสิ้น6คนมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตชั้นสูงปริญญาโทประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่นและปริญญาตรีรวมจํานวนทั้งสิ้น 7,382คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโวาทความสำคัญต่อหนึ่งว่าการปฏิบัติงานใดๆก็ตามให้บรรลุผลสำเร็จนั้นนอกจากจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถแล้วความรับผิดชอบก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้เพราะคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถเพียงใดหากปฏิบัติงานโดยไม่มีความรับผิดชอบงานที่ทำก็อาจจะติดขัดล่าช้าหรือบกพร่องเสียหายไม่อาจประสบผลสำเร็จที่ดีได้ จึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในงานทั้งงานส่วนตนคือการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะทั้งงานส่วนรวมคืองานที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วมอยู่ด้วยงานในหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานส่วนรวมและผลสําเร็จของงานแต่ละส่วนย่อมประกอบกันขึ้นเป็นความสําเร็จของส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายมีความรู้ความสามารถเป็นสมบัติประจําตัวอยู่แล้ว จึงควรที่จะได้ตั้งใจปฏิบัติงานทั้งส่วนตนและส่วนรวมด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงโดยระลึกไว้เสมอว่าความรับผิดชอบนั้นเป็นคุณลักษณะประการสำคัญของผู้เป็นบัณฑิตแท้ เวลา15นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเทพรพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมด็จพระราชดำเนินไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่หนึ่งประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและร้อยแครั้งในปี2559-2560ถึงของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค6รวม7จังหวัดได้แก่ขอนแก่นบึงกาฬเลยสกลนครหนองคายหนองบวัวลำพูและอุดรธานี ประกอบด้วยพระสงฆ์18รูปผู้บริจาคโลหิตครบร้อยครั้งผู้ทําคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ1้8ครั้งรวม825คนเพื่อแสดงความขอบคุณยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ท่งนี้การจัดหาโลหิตของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค6ดดาเนินการโดยโรงพยาบาลประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6จังหวัดขอนแกน่นเป็นศูนย์กลางสนับสนุนการจัดหาโลหิตและให้บริการโลหิตแก่โรงพยาบาลต่างๆในเครือของเหล่ากาชาติภาค6รวม72แห่งปัจจุบันภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6สามารถจัดหาโลหิตได้ปีละ2 2 1 7 5ยูนิตจากเป้าหมายปีละกว่า3 2 0 0 0ยูนิต โดยส่วนโลหิตส่วนหนึ่งนั้นได้รับการจัดส่งมาจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยผู้มีจิตกุศลสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2561วันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาเสด็จออกหน้าพระตำหนักพัชราพิรมวังสุขโขทยัยทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2561 ในการนี้ทรงบาดพระสงฆ์สิบรูปทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนภ้าตรายถวายแด่พระสงฆ์สิบรูป เวลา9นาฬิกาสนาทีเสด็จไปยังท้าวบาสุกรีเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครในการที่ทรงไถ่ชีวิตโคนหนึ่งคู่ซึ่งกรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอประธานถวายโคเพศผู้หนึ่งตัวและเพศเมียนหนึ่งตัวโดวยจะนำไปมอบให้แก่นางบังออนน้อยเมืองเปลือยเกษตรกรอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเลี้ยงดูและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด,ดำริต่อไป จากนั้นทรงปล่อยนอกปรรดหัวโขนซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอประทานถวายนกปรลรดหัวโขนจำนวน41ตัวต่อจากนั้นทรงปล่อยปลาและเต่าส่วนพระองค์อย่างละ41ตัวโดยเต่าจะเชิญไปปล่อยในที่ที่เหมาะสมต่อไป หลังจากนั้นทรงปล่อยพันปลาไทยน้ำจืดลงในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งกรมประมงขอประทานถวายพันปลาไทยน้ำจืดจำนวน9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายิสกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโอนปลาโพงและปลาบึกรวมจำนวน2 9 0 0 0 0ตัวเพื่อแพร่ขยายพันธุ์เป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้อุดมสมบูรณ์ เื่อเสด็จกลับถึงบางสุโขทัยทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเพียงเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จากนั้นประธานพระวโรกาสให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติณะบริเวณหน้าพระตำหนักพัชราพิรม โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้คุณพลอยแพรลินเจนเซนเฝ้าวถวายแจก,กันดอกไม้ในโอกาสมันคล้ายวันประสูติด้วยที่อาคารกองงานส่วนพระองค์วังสุขโขทยัยได้เปิดให้หน่วยง,งานต่างๆและประชาชนได้ลงนามถวายพระพรหน้าพระรูปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเนื่องในโอกาสมันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2561 ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมและโปรดให้กองงานในพระองค์เชิญจัดการดอกไม้พระราชทานและจการดอกไม้ไปถวายพระพรด้วยโดยบุคคลคณะบุคคลและหน่วยง,งานต่างๆที่นำจัดการดอกไม้ไปถวายพระพอรอาทิคณะผู้ถวายงานในโครงการพระดรําริและคณะสื่อมวนลชนข่าวในพระราชสํานักในนามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประธานพระวรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2561เวลา10นาฬิกา24นาทีวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกณศาราสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประธานพระวรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2561ดังนี้ คณะอายาการสูงสุดบุลณนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบูลณนิธิกูมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสมาคมสตรีอาสาสมาัครรักษาดินแดนกรุงเทพสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตลดาคณะกรรมการคณะนักศึกษาบยสรุ่นที่16บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดโรงเรียนสอนการออกแบบตัดเย็บนานาชาติสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิตมัธยมบ,บุรณนิธิราชวินิตมัธยมโรงเรียนจิตลดาโรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนราชวินิตโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาหนึ่งนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาสองกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิตยาภาสามสุราธานีโรงเรียนมัธยมศิริวัณวรีหนึ่งอุดรธานีโรงเรียนมัธยมศิริวัณวรีสองสงขลาโรงเรียนมัธยมศิริวัณวรีสามฉะเชิงเซาโรงเรียนทีบังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนทีป ah ังกรวิทยาพัฒวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนทีบ ah ังกรวิทยาพัฒมัธยมวัฒัตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนที ah บังกรวิทยาพัฒวัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนที ah บังกรวิทยาพัฒวัดประดูุในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒวัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยโรงเรียนราชปิโยรสารามยุพราชานุสรณ์และโรงเรียนอนุราชประสิทธ ในช่วงบ่ายพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส b BG p r i n c e s s Cup 2018 เวลา14นาิกา10นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นประธานเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส b g p r r n n e s s เ Cup 2018จึงทั่วรางวัลประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7-9ถึงธันวาคม2561 สำหรับสโมสรกีฬา b b g อันเนื่องมาจากพระดรําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิตยาภาจะตั้งขึ้นเพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสโดยบทบ,บาทหลักของสโมสรคือการดึงศักยภาพด้านกีฬาของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่นักกีฬาอาชีพโดยริเริ่มจากการนำเอามาฝึกอบรมกีฬาเทเบิลเทนนิสมาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในกลุ่มที่เสี่ยงและขาดโอกาสจนประสบความสำเร็จ ปัจจุบันมีการขยายประเภทกีฬาออกไปอีก2ประเภทได้แก่กีฬาแบดมินตันและกีฬาฟุตบอลรวมถึงมีการขยายพื้นที่การฝึกอบรมจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสามารถเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาอาชีพนอกจากนี้ยังเป็นการลดปัญหาของเด็กและเยาวชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพ together, เรเสด็จไปในพิธีพราราุทธพา,รา,รา,าพิเศษพ,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 พระพุทธปฏิมาสิริพาิิ r มิตรณวัดสุทธเทพบวรารามวันนี้เวลา17.50นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังวัดสุทัธเทพพวรารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธปฏิมาสิริพา n รามิตร โดยมีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตรเป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยประทับขัดสมาดเพชรเกตบัวตูมถอดรูปแบบจากพระเชียงแสนแบบสิงหนึ่งผสมผสานกับศิลปะแบบคุปตะของอินเดียทวาราวดีศรีวิชัยและศิลปะหาิพุลชัยลำพูนประทับบนฐานบคว่้ามบัวหงาย โดยนามพระพุทธรูปได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีความหมายว่าพระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุูธาภรณ์ทรงสร้างขึ้นโดยจะสร้างเป็นพระบูชาองค์จำลองขนาดหน้าตัก48เซนติเมตรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ยอดพระเกศจำนวน9องค์ขนาดหน้าตัก9นิ้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ยอดพระเกศจำนวน20องค์ ขนาดหน้าตัก้านิ้วและ5นิ้วรวมจำนวน588องค์นอกจากนี้ยังจะสร้างเหรียญพระชุดใหญ่พิเศษพระลอยองค์พิมพ์เล็กเนื้อทองคำเหรียญแบบหล่อเนื้อทองคำพระลอยองค์พิมพ์เล็กเนื้อเงินรมดำและเนื้อทองแดงรมดำเหรียญแบบหล่อเนื้อเงินรมดำและเนื้อทองแดงรมดำเหรียญกระสาบนูนต่ำและพระพิมพ์ผงพุทธคุณ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อขอเช่าบูชาได้ที่กองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรหมายเลขโทรศัพท์0806293907และ0806293909 ที่เคาน์เตอร์ธนาคารอมสินทุกสาขาโดยรายได้นําสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาชุทาภรณ์เพื่อน,นําเงินไปบุรณะวัดและโบราณสถานต่างๆอันเป็นการทํานุบํารุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คนอยู่คู่กับเมืองไทยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปร,รมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอนหนึ่งในวันนี้ก่อนพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตร สมเด็จพระอริยะวงศสาคัาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลรมหาสังฆปร,รินายกทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระเกตพระพุทธปฏิมาสิริพานิรามิตรขนาดหน้าตัก48เซนติเมตรและขนาดหน้าตัก9นิ้วเป็นปฐมเมฤกษ สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองวันดินโลกภาคพระพุทธศาสนา วันนี้เวลา1 3ิกน20นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก,สกเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภคลองหลวงจดัหปทุมธานีทรงเป็นประธานพิธีเฉลิมฉลองวันดินโลกภาคพระพุทธศาสนาซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเนื่องในวันดินโลก 5ธันวาคม2561พน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระปรีชาสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินให้แก่กเกษตรกรได้ทําการกเกษตรอย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของดินซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของปัจจัยสี่เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและฟื้นฟูดินในการนี้ประธานพระโอวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้สนใจเรื่องดินทุกครั้งที่ท่านพิจารณาดินหรือแผ่นดินย่อมทราบดีว่าดินคือบ่อกเกิดของสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นรากฐานของความมั่งคั่งเป็นขุมพลังของการมีชีวิตอยู่ได้บนโลกนี้ชันใดการมีจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยความกระตันยูกระตะเวทีไม่เนรคุณไม่ทรยศไม่ทอดทิ้งกิจธุระของผู้มีพระคุณ แต่คอยเอาใจใส่สืบสารความดีที่ท่านได้ทำไว้แล้วอยู่เสมอนั้นย่อมทำให้คุณความดีอื่นๆอ,อันเปรียบเสมือนกิ่งก้านสาขาและดอกผลตัวอย่างเช่นความอดทนความจริงใจความเพียรความซื่อสัตย์และความสามคัคคีก็จะงอกงามขึ้นบนพื้นดินที่ชื่อว่ากตัญญูกตะเวทีได้ฉันนั้นขอให้ทุกท่านจงยึดมั่นในความกตัญญูกตะเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระป,ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดิน และจงประสานน้ำใจกันจเจริญรอยตามเบื้องพยุคลลบาทเพื่อความผาสุขร่วมเย็นของประเทศไทยและของโลกนี้สืบไป <S <S องคมนตรีเชิญพระหุ่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สมเ็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายจรรทาดาก,กัรนณนสูตรองคมนตรีและคณะบุรณนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเชิญ่มกระห,น,หนาวพระราชทานจำนวนส0 0พันผืนเพืมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวเพืมอมะห่มกระหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรอำเภอน้ำอุ่นอำเภอน้ำยืนและอำเภอทุ่งสีอุดมในหอประชุมที่ปการอำเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 3, พัน0ผืนและมอบ่มกระห,น,หนาวพระราชทานให้แก่ราษฎร,ร,รอำเภอนาเยียอำเภ สุ่มและอำเภอสว่างบีระวงณหอประชุมที่วการอำเภอนาเย,ยจำนวน 1, 500พัน0ผืนนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรและทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจร,รักษาผู้เจ็บป่วยด้วยซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ ในการที่องค์กมนตรีได้ลงพื้นที่ระเชิญสิ่งของและพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษดรแดนพื่อน้ำขุนจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้ป่วยคนไข้ติดเตียงผู้สูงอายุและทุพพลภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งการปกครองออกเป็น25อำเภอ2 1 9รตำบล2,469น2,469หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาติดเทือกเขาด้านทิศใต้และสลับพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังมีพื้นที่ป่าไม้ที่หนาแน่นและชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและแม่น้ำโขงในฤดูหนาวโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อพื้นที่ป่าไม้และภูเขาอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูการทำให้รัษฎรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมลาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้ลาโปรดกระหม่อมให้ในายกรสอนรพิสิทธิ์พศงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมลาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9้าไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวีระชัยมิขเนศ ตำแหน่งทหารประจำกองร้อยกองร้อยทหารพราน2205หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายนำระเบิดชนิดประกอบเสร็จเรียบร้อยมาวางบริเวณสามแยกทางเข้าบ้านละโพ รอยต่อบ้านคนแปลงงูข้างประตูน้ำเรียบคลองชลประทานฝั่งซ้ายและเกิดระเบิดขึ้นพ่ะเจ้าหน้าทหารพราน2205ชุดรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคนแปลงงูหมูหกตปลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเดินเท้ามาถึงเมื่อวันที่6ธันวาคม2561และกำหนดพิธีรดน้ำศพณวัดสุวรรณกรอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ในโอกาสนี้พระบร,รมวงศานุงวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพด้วยผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญาติของนายหมู่โทโกฤษดาตีเอียดยอ่อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันน <Workers> ี้เวลา8นาฬิกาณบ้านเลขที่108หมู่4ตำบลสกอมอเภอเทพาจัังหวดสงขลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวีรนันเพ่งจันร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของนายหมู่โทกฤษดาติเอียดย่อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งนายหมู่โทกฤษดาติเอียดย่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในอำเภอเทพาที่8 เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณตลาดนัดท่าหยีหมู่หกตังลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2561การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดม่ได้ ในร,ราชการในพระองค์เชิญอาหารพระราชทานจากสมเด uh ็จพระเจ้าอยู่หัวไปเลี้ยงแก่ผู้ที่อยู่ในสถานส,สงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจำนวน5แห่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภา7ธันวาคม2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจำนวน5แห่ง นื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา7ธันวาคม2561ดังนี้ที่สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลากึ่งวิถีชายปัจจุบ,บันมีคนไข้จำนวน545คนสถานสงเคราะห์นี้จะตั้งขึ้นเมื่อปี2507เพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตเภทชายอายุตั้งแต่18ถึง60ปีที่ได้รับการบำบัดจากโรงพยาบาลโรคจิตเวชต่างๆของกรมสุขภาพจิตท,ที่มีอาการทางจิตทุเลาแล้ว แต่ไม่มีญาติหรือมีญาติแต่ถูกทอดทิ้งเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการระบายคนไข้โรคจิตทุเลาออกจากโรงพยาบาลจะได้มีเตียงว่างหมุนเวียนรับผู้ป่วยใหม่ซึ่งมีจํานวนมากทั่วประเทศโดยจะจัดฝึกอบรมอาชีวะบำบัดและจัดกิจกรรมต่างๆเป็นการฟื้นฟูให้ผู้รับบริการรู้จักช่วยเหลือตนเองเพื่อให้สามารถกลับไปสู่ครอบครัวและสังคมได้ในอนาคต ที่สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลากึ่งวิถีหญิงอาหารพระราชทานประกอบด้วยอาหารขาวหวานผลไม้และขนมซึ่งสถานสงเคราะห์นี้เป็นสถานสงเคราะห์ที่รับผู้ป่วยซึ่งรับการบำบัดจากโรงพยาบาลศรีทัญญาและสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาอายุ18ปีขึ้นไปปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในความดูแลจำนวน548คน ที่สถานสงเคราะห์เยาวชนบูลนิธิมหาราชปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายอยู่ในความดูแล193คนมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่46คนสถานสงเคราะห์นี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2506เพื่อเป็นสถานสงเคราะห์ต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ สระอุปการะเด็กและเยาวชนชายอายุระหว่าง6-18ปีที่ประสบปัญหาทางสังคมโดยให้การดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งจัดการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีและยังส่งเสริมทักษะการฝึกวิชาชีพต่างๆเพื่อเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์นำไปปรับใช้ในแนวทางการดำเนินชีวิตต่อไป ที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรปัจจุบันมีเด็กหญิงอยู่ในความดูแลอายุระหว่าง6ถึง18ปีจำนวน142คนสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรรับดูแลเด็กหญิงที่ประสบปัญหาถูกทารุณกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดและที่อยู่ในสภาพจําเป็นต้องได้รับการคุ้มครองโดยได้จัดการเรียนการสอนแบบการศึกษานอกโรงเรียนทั้งยังมีโครงการเสริมทักษะและกิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อให้มีไรายได้เสริมด้วย สำหรับอาหารพระราชทานณนะสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญ,ญบุรีประกอบด้วยข้าวหมูอบข้าวหมูแดงหมูกรอบหอยจ้อทอดกระเพาะปลาขนมปังเค,ค้กโรตเค,ค้กโลร,รถต่างๆแอปเปิลฟูจิไอศครีมชนิดทั้วยและนม UHT จิตรดารสจืดทนี้คนไข้เย,ยาวชนเด็กและเจ้าหน้าที่ต่างปราบลื้มและทาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น ขอเชิญประชาชนทุกมูลเหล่าไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในวันที่9ธันวาคม2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานอนุญ,ญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยวันที่9ธันวาคม2561เวลา14.30น,นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิต และในเวลาประมาณ16นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจัก,กรยานนำประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจัก,กรยานไบค์อุ่นไอรักผ่านตามเส้นทางประวัติศาสตร์คู่คลองที่สำคัญจากพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการจึงขอเชิญชวนประชาชนไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและร่วมกิจกรรมปั่นจัก,กร,รยานไบค์อุ่นไอรัก และร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสส่น้ำแห่งรัตนโกสินต์ตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2561ถึง19มก,กราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าและทั้งหมดคือข่ขาวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ